สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับกับการสอนอีกแล้วนะวันนี้จะเป็นการสอนลง Windows เน้นนะครับเน้นแบบละเอียดนะครับทุกขั้นตอนนะครับถ้าตกหล่นไปประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่จะทำให้ละเอียดที่สุดเท่าที่ผมทำได้นะครับโอเคขั้นตอนนะครับการลง Windows XP 3แบบบทละเอียดเลยนะครับจะมี3อยู่3ขั้นตอนหลักๆนะครับให้ดูที่ไฟล์ text ของผมประกอบด้วยนะครับตามหน้าจอนะ 1. การนำไฟล์นะครับติดตั้ง Windows XP นะครับไปใส่ในแฟลชไดรฟ์นะครับเพื่อทำการบูตนะครับตอนที่เราใส่แฟลชไดรฟ์เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราต้องเอาไปบูตนะครับเพื่อที่จะลง Windows ต่อไปก็คือในข้อ2นี่แหละครับทำการบูตเข้าสู่ Windows แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนตั้งค่านะครับการเปลี่ยนภาษาแล้วก็นะครับไอคอนนะครับไอคอนหน้าเดสก์ท็อปนะครับ DES เดสก์ท็อปนะยังไงก็ขออภัยด้วยถ้าเป็นผิดเปลี่ยนหน้าไอคอนเดสก์ท็อปที่มี My Com My Network My Document อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการลงไดเวอร์อย่างสุดท้ายนะครับซึ่งการลงไดเวอร์นะครับผมขออธิบายเกินนำประมาณไม่ได้นานนะครับก็คือไดเวอร์คือโปรแกรมนะครับเป็นโปรแกรมที่ทำให้ฮาร์ดแวร์นั้นนะครับทำงานร่วมกับ Windows ได้อย่างสมบูรณ์นะครับถ้าเราเพิ่งลง Windows เสร็จแล้วเรายังไม่มีไดเวอร์นะครับมันก็จะติดต่อกันไม่ได้อย่างเช่นการ์ดจอนะครับถ้าเรามีการ์ดจอถ้าเรายังไม่ได้ลงไดเวอร์เราก็ไม่สามารถใช้งานประสิทธิภาพการ์ดจอได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะว่ามันไม่มีไดเวอร์ไปทำการขับเคลื่อนนะครับทั้งแวร์ตรงตัวก็คือถ้าไม่มีไดเวอร์มาขับเคลื่อนฮาร์ดแวร์ก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะก็เราเกิดมาได้สักพักนึงนะเราก็เข้าสู่ขั้นตอนที่1เลยนะครับทุกคนต้องมีแฟลชไดรฟ์นะครับอย่างน้อย8จิกครับ8จิกะไบต์ขึ้นไปนะอย่างที่2นะครับโปรแกรม Rufus นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้นะสามารถโหลดได้นี่เดี๋ยวผมจะแปะไว้ใน description ของ YouTube นะครับโหลดมาคงไม่ต้องสอนโหลดเนาะเพราะว่ามันโหลดง่ายๆนะครับอย่างที่3ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเป็นไฟล์ Windows XPไฟล์ ISO ผมก็มีไว้ผมก็อัปโหลดไว้ให้ทุกคนโหลดเรียบร้อยแล้วนะก็ตามลิงก์นี้ก๊อปลิงก์ไปโหลดได้เลยนะโอเคเมื่อทุกคนโหลดเสร็จแล้วนะครับโอเคเราปิดนี้ไปเราก็จะเปิดโปรแกรม Rufus ขึ้นมานะอันนี้ก็ทุกคนเอาไว้ไหนก็แล้วแต่นะอ่ะเดี๋ยวผมล่ามาไว้นี่เพื่อความสะดวกแล้วกันหน้าตาโปรแกรม Rufus ก็จะเป็นประมาณนี้นะก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับอันนี้มันก็ยังไม่เจออะไรเพราะว่าเรายังไม่ใส่แฟลชไดรฟ์นะเดี๋ยวผมไปใส่แฟลชไดรฟ์ก่อนทำสดๆเลยตอนนี้เราใส่แฟลชไดรฟ์เรียบร้อยมันก็จะเด้งนะครับของผมเป็นKingston 16 GB นะครับขออภัยกับเสียงรบกวนนิดนึงนะครับถ้าคนไหนมีเยอะนะครับก็ดูดีๆนะครับถ้าเสียแฟลชไดรฟ์ไว้หลายอันนะเดี๋ยวไปลบงานลบรูปภาพอะไรอย่างนี้ออกนะครับข้อควรระวังนะมาถึง partition นะครับก็เลือกอันบนนะครับอันบนสุดอันนี้ก็เหมือนเดิมครับไม่ต้องปรับอะไรนี่ก็ค่า default ต่อไ
เป็น New Volume Label อันนี้เป็นชื่อเดี๋ยวผมจะตั้งเป็นชื่อว่า Windows XP Install แล้วกันพิมพ์ถูกพิมพ์ถูกไม่รู้นะโอเคจากนั้นนะครับให้นะครับนี่เรามี2อย่างนี้ละ setting เสร็จเรียบร้อยเราต้องมีไฟล์ windows xp .iso นะครับก็โหลดได้ที่นี่นะครับก็ก่อนที่จะทำนะครับโหลดมาให้ครบก่อนนะครับมันต้องใช้ร่วมกันนะถ้าทุกคนโหลดจากลิงก์ผมมามันจะชื่อนี้นะครับให้เราจำไว้ว่ามันดูได้จีนะจากนั้นนะครับให้กลับมาที่โปรแกรม Lufast ครับผมแล้วก็คลิกที่นี่ครับคลิก to select image นะครับต้องเลือกเป็น ISO ด้วยนะครับคลิกเข้าไปมันอยู่ได้จีอยู่ละแล้วก็เลื่อนหานี่ Microsoft Windows XP Professional คลิกแล้วก็ Open ครับมันขึ้นว่า ready แล้วนะครับให้ทุกคนครับเปิดคลิกคำว่า lock ขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อที่จะเสร็จแล้วเราจะได้รู้นะครับแล้วก็เคลียร์ล็อกไปให้หมดนะครับจากนั้นให้มาดูที่เช็คครับเช็ค3เช็คนี้เท่านั้นนะครับ3ช่องนี้จากนั้นกด start ครับผมมันจะถามนะครับว่าข้อมูลทั้งหมดใน Drive E นะครับจะถูกลบทิ้งทั้งหมดนะครับคุณแน่ใจหรือเปล่าว่าจะลบนะครับก็กดโอเคเลยครับเพราะว่าผมไม่มีอะไรอยู่ในนั้นอยู่แล้วจากนั้นนะครับก็หลังจากที่เราคลิกคำว่า start ไปแล้วแล้วก็รออย่างเดียวครับรอจนกว่ามันจะเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายอีกทีตอนเสร็จนะครับค่อยๆไปนะครับโอเคครับหลังจากที่เราเสร็จแล้วมันจะขึ้นว่า Lady ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็มีขีดเขียวเต็มนะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นการเอานะครับไฟล์ไดเวอร์นะครับที่โหลดจากลิงก์นี้นะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในแฟลชไดรฟ์ด้วยนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะครับโอเคเราไปดูกันเลยโอเคครับหลังจากที่เราทำไฟล์ Windows นะครับลงไปในแฟลชไดรฟ์เรียบร้อยนะครับต่อไปก็ก่อนที่เราจะลง Windows นะครับเรานะครับต้องไปโหลดไฟล์ไดเวอร์มาก่อนนะครับซึ่งไฟล์ไดเวอร์นะครับก็ผมจะมีไว้ให้นะครับซึ่งผมเป็นคนอัพโหลดเองนี่แหละก็นี่ครับผมจะมีไฟล์ตัวนี้นะครับ all driver windows นะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ละกันกับwindows xp นะครับถ้าคนไหนไม่มีนะโอเคครับหลังจากที่เราโหลดไฟล์ไดเวอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับเข้าไปที่ไฟล์ไดเวอร์ที่เราโหลดนะครับถ้าใครโหลดของผมมามันจะเป็นชื่อของ Easy Driver Version 3นะครับให้ทุกคนนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับหรือไม่ดับเบิลคลิกก็ทำตามผมนะครับคลิกขวาไปที่ Ultra ISO นะครับแล้วก็คลิกที่ Mount to DriveF นะครับจากนั้นก็ไปที่ DriveF นะครับก็จะมีไฟล์ Driver ขึ้นมาให้เห็นนะครับอยู่6ไฟล์นะจากนั้นนะครับ Copy นะครับเลือกทั้งหมด Copy
ไปไว้ที่แฟลชไดรฟ์ที่เรานำไฟล์ Windows ลงไปเมื่อคราวที่แล้วนะครับที่ผมสอนไปตอนต้นคลิปนะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับในนี้ให้เราสร้างชื่อโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่นะครับหนึ่งโฟลเดอร์สร้างว่า d diver นะครับ d แล้วก็ driver diver นะครับจะเติมเลขไปด้วยก็ได้นะครับอย่างเช่น001อย่างนี้ครับได้เหมือนกันตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับแต่ควรจะตั้งให้สื่อความหมายให้เราจำได้นะครับว่าไฟล์ไดรเวอร์เราเอาไว้ที่ไหนนะจากนั้นคลิกขวาแล้วก็ paste นะครับ paste วางนั่นแหละครับก็วางลงไปมันก็ใช้เวลา copy พอสมควรนะครับประมาณ 5-6 นาทีนะครับพอเรา copy วางเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถนำแฟลชไดรฟ์ตัวนี้ไปบูตลง Windows พอลง Windows เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตอีกทีหนึ่งนะครับว่าไฟล์นี้มันเอาไว้ใช้ตอนไหนนะครับจากนี้ไปนะครับหลังจากคลิปที่ก๊อปไดเวอร์เสร็จแล้วนะครับขอกรุณานะครับให้ทำตามผมอย่างเคร่งครัดนะครับเคร่งครัดเลยทีเดียวนะครับก็คืออย่าออกนอกลู่นอกทางนะครับผมทำยังไงก็ทำแบบนั้นนะครับผมขอเตือนไว้เลยถ้ามีปัญหานะครับผมก็จะได้แก้ปัญหาให้คุณได้นะครับถ้าคุณทำตามผมตลอดนะแต่ถ้าคุณทำนอกเหนือจากที่ผมบอกนะครับถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมาผมก็ไม่รู้ครับว่าคุณไปทำอะไรที่ผิดๆมาแล้วมาถามผมก็จะตอบไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องหาทางแก้ปัญหากันเอาเองนะครับสุดก่อนที่จะจบนะครับผมก็จะพูดเนี่ยยันมันก๊อปเสร็จเนี่ยแหละนะก็ฟังผมบ่นๆหน่อยถ้าทนไม่ไหวก็ห้ามก่อนะครับก่อก็ไม่ได้ไม่งั้นคุณจะไม่รู้เรื่องนะครับคลิปผมตั้งใจทำไว้อย่างผมตั้งใจทำละว่าผมจะสอนคนที่มันทำไม่เป็นนะให้มันทำเป็นให้ได้แต่คนที่เข้ามาดูคลิปผมนะครับผมขออย่างนึงนะครับทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้ขอให้ดูตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่วินาทีแรกครับยันวินาทีสุดท้ายนะครับผมไม่ได้ต้องการนะครับให้คุณเข้ามาดูแล้วก็มากอกอดูนะครับมันก็ไม่มีผลไม่เกิดประโยชน์อะไรต่อคุณนะครับต่อคนดูนะครับซึ่งนะครับใครอยากลงเป็นก็ดูตั้งแต่วินาทีแรกยันวินาทีสุดท้ายนะครับผมใครไม่อยากลงเป็นอยากเสียตังค์ต่อก็เชิญครับไม่ต้องดูเลยครับเปิดคลิปผมมาปิดไว้ได้เลยนะอันนี้สำหรับคนที่ต้องการที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็ยังไงไม่รู้จะพูดอะไรสำหรับคนที่เรียนรู้ที่ต้องการเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือว่าไม่เป็นอยู่แล้วแล้วแบบไม่อยากยกไปที่ร้านเสียเวลานะครับมาดูคลิปผมก็ได้นะผมว่าผมทำละเอียดแล้วนะอันนี้คือขั้นตอนแค่ยังไม่ได้อันนี้แค่เริ่มต้นนะครับว่ายังไม่ได้ลงแค่เตรียมการเตรียมไฟล์เตรียมไดรเวอร์นะครับเตรียมให้พร้อมถ้าคุณมีไดรเวอร์นะครับคุณก็ไม่ต้องไปเก็บพวกโปรแกรมไฟล์อะไรอย่างนี้นะครับก็ถ้ามีไดรเวอร์ก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตโหลดโปรแกรมได้เลยนะครับสำหรับคนที่รู้แหล่งโหลดโปรแกรมนะครับแต่ถ้าใครไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปภาค2นะครับต่อจากคลิปนี้ทันทีนะครับว่าลง Windows บวกไดรเวอร์แล้วทำอะไรต่อดีนะครับ
เฮ้ยไม่ใช่โหลดอะไรต่อนะครับซึ่งจะเป็นคลิปที่สำหรับมือใหม่เลยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับคลิปต่อไปก็จะสอนการโหลดโปรแกรมคร่าวๆนะครับว่าคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเนี่ยต้องมีโปรแกรมอะไรบ้างนะครับน่าจะครบถ้วนเนาะสำหรับมือใหม่นะครับหรือว่าผู้ที่สนใจอยากจะลองของนะครับอยากจะลองลงโปรแกรมนะครับลง Windows อยากลง Windows นะครับทำไมผมถึงเอา Windows XP มาเป็นคลิปสอนนะครับเพราะว่านะครับ Windows XP นะครับจะเป็นพื้นฐานที่สุดเลยนะครับในการลง Windows เวอร์ชั่นต่อๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็น7 8 8.1 10นะครับมันจะเป็นพื้นฐานของทุกคนเลยนะครับถ้าคุณลง XP เป็นผมรับรองเลยคุณต้องลง7 8 8.1 10เป็นหมดครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปนะครับไปสู่การลง Windows จริงๆนะครับโอเคครับผมเอาไว้เท่านี้แหละบ๊ายบายโอเคครับก่อนที่เราจะลง Windows นะครับเราจะมาดูการกดนะครับเพื่อเข้าเมนูบูทนะครับคอมพิวเตอร์รุ่นต่างๆครับก็จะแบ่งเป็น2ประเภทนะอย่างแรกก็คือโน้ตบุ๊กและ PC นะครับซึ่งวันนี้ที่ผมสาธิตจะเป็นโน้ตบุ๊ก Acer นะครับของผมก็จะเป็นนะครับกดเข้าไปออดคือ F2 บูทคือ F12 นะครับถ้าใครเป็นยี่ห้ออื่นนะครับก็ให้ดูตามตารางนี้เลยนะครับถ้าใครดูไม่ทันให้กดพอดนะครับเมื่อได้หน้าจอนี้แล้วนะครับของใครที่อยากจะเป็นหน้าจอแบบนี้ให้กดปุ่ม F12 นะครับกดปุ่ม F12 ที่คีย์บอร์ดนะครับจากนั้นให้เราเลือกที่ USB นะครับซึ่งเราเสียบไปแล้วนะครับ USB ก็คือแฟลชไดรฟ์ของเราเนี่ยแหละครับก็มันจะมีอันเดียวนะครับสังเกตดีๆนะครับว่าจะมี USB แล้วก็ CD DVD ถ้าใครลงเป็นแบบ CD DVD ก็เลือกอันนี้ไปนะครับการเลือกนะครับเลือกให้มันเลื่อนแบบนี้ก็คือใช้นี่ครับลูกศรขึ้นลงในที่นี้เราจะเลือกเป็น USB hard disk นะครับโอเคอันนี้คือการกดบูทที่ F12 นะครับจำไว้นะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะยกตัวอย่างอีกแบบนึงนะครับซึ่งทุกคนอาจจะไม่มีบูทเมนูแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับโอเคครับบูทแบบที่2นะครับให้เราเสียบแฟลชไดรฟ์เข้าไปนะครับจากนั้นกดปุ่มเปิดเครื่องนะครับกดปุ่มเปิดเครื่องเสร็จให้กดถ้าเป็นคอม PC ก็จะเป็นพวก delete นะครับ delete ปุ่มนี้หรือถ้าไม่ปกติแบบผมจะกด F2 นะครับหรือบางยี่ห้อก็อาจจะกด ESC นะครับโอเคเมื่อได้หน้าตาแบบนี้นะครับให้ไปที่เมนูที่ชื่อว่า Boot นะครับกดลูกศรนะครับไปทางขวามือนะครับทาง Boot นะครับแล้วก็จะเห็นว่าบูทเนี่ยครับมีอยู่หลายอันนะครับคนมือใหม่ก็อาจจะงงว่ามันอะไรมั่งผมจะไม่อธิบายไอ้พวกที่ไม่เกี่ยวกับคลิปของผมนะครับในที่นี้นะครับทุกคนนะครับต้องเลือกนี่ครับข้อ5 USB Hard Disk นะครับให้ขึ้นไปเลข1นะครับเพื่อที่จะให้มันเห็นอันนี้ก่อนนะครับมันจะบูทให้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องกด F12 เสมอไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะอันนี้คือมันอธิบายว่านะครับกด F6
นะครับ to move it up นะครับ list นะครับก็คือกด F5 และ F5 และ F6 เนี่ยเพื่อเลื่อนในพวกนี้ขึ้นไปขึ้นลงตามลำดับนะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูกดนี้ครับ F5 กับ F6 กดปุ่มไหนก็ได้ครับให้เลข5มันขึ้นเป็นเลข1ครับแบบนี้นะจากนั้นนะครับให้กดทิปคีย์บอร์ดนะครับ F10 นะครับแล้วมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะแล้วก็กด Enter ที่คีย์บอร์ดนะครับเลือกที่ Yes นะกดไปจากนั้นครับเราจะมาดูกันนะครับนี่ครับมันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งคนที่อยากลง Windows เป็นก็หัดลงจาก XP ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะนำเสนอในบทต่อไปนะครับโอเคครับหลังจากที่เราบูตมาได้หน้านี้นะครับเราก็ต้องรอมันสักพักหนึ่งนะครับจนกว่ามันจะขึ้นผมก็จำไม่ได้ว่าหน้าตาไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันไปพร้อมๆกันนะครับก็มันจะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับในถ้ามันโหลดเสร็จแล้วนี่ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายง่ายๆนะครับไม่ซับซ้อนอะไรมากนะเดี๋ยวผมจะใช้มือชี้เอานะครับอันนี้ Unpartition Spec นี่คือฮาร์ดดิสก์ของเรานะครับก็คือ500กิกนะครับ500กิกะไบต์หน่วยมันจะเป็นเมกะไบต์นะครับในWindows ที่มันอ่านมันจะเป็นหน่วยเป็นเมกะไบต์แล้วมันก็จะบอกว่าดิสเนี้ยเป็นดิสที่เท่าไหร่0คือดิสที่1นะครับหน่วยนับของคอมพิวเตอร์จะนับ0 1 2 3 4ตามลำดับนะครับส่วนพวกนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับก็คือให้เรารู้แค่ว่าเนี่ยคือดิสที่เราฮาร์ดดิสลูกเนี้ยที่เราต้องการลงนะครับจากนั้นนะครับถ้าคนอื่นนะครับเป็นตรงนี้เป็น C D E F G อะไรอย่างนี้ก็เลือกลงที่ไดรฟ์ C นะครับอันนี้คือสมมุติว่าเป็นฮาร์ดดิสก์แบบว่าเราซื้อมาใหม่นะครับเราจะลง Windows ใหม่นะต่อไปเป็นการ create นะครับ partition ที่ชื่อว่า C D F G อะไรอย่างนี้นะครับให้กดที่ตัว C นะครับที่คีย์บอร์ดนะครับมันจะมีคำอธิบายอยู่ข้างล่างนี้ครับว่าEnter คือ install คือติดตั้ง Windows C กดปุ่ม C คือ create partition นะครับกด F3 คือ quit นะ quit คือไม่ลงนะครับยกเลิกนะครับเราจะกดปุ่ม C นะครับที่คีย์บอร์ดกดปั๊บจะได้หน้าจอแบบนี้ครับผมหน้าจอนี้คือหน้าจอการแบ่ง partition นะครับว่าเราจะให้ได้ C เนี้ยเท่าไหร่กรอกตรงนี้นะครับเป็นตัวเลขเราจะกรอกสัก200แล้วกัน200กิกคือ200,000เมกะไบต์นะครับคิดง่ายๆครับไม่ต้องคิดตามหน่วยนับของเลขนะครับเลขเขาเรียกเลขฐานอะไรยังไม่ต้องสนใจมันครับเอาง่ายๆถ้าใครไม่รู้เรื่องเอาตามผมมาก็ได้200,000คือ200กิกนะครับพอได้200,000เสร็จปั๊บมันจะมีคำอธิบายเหมือนเดิมครับมุมซ้ายล่าง Enter เท่ากับ Create คือสร้าง Partition กด ESC ที่แป้งคีย์บอร์ดคือยกเลิกนะครับเราจะกดปุ่ม Enter นะครับกดปั๊บมันก็จะสร้างไดรฟ์ขึ้นมานะครับอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมของผมเป็นไดอีไม่ต้องไปซีเรียสนะครับต้องไปซีเรียสก็ระลึกไว้เสมอว่าของผมเป็นไดซีแล้วกันของทุกคนก็น่าจะเป็นไดซีนะครับต่อไปมันก็จะมีไดเหลืออยู่แล้วก็กดที่งงกดที่ตัว C นะครับเพื่อสร้างนะครับปั๊บเหมือนในหน้าจอแบบนี้ก็เป็นอีกไดฟ์หนึ่งนะครับก็เป็นไดฟ์ D นะครับปกติมันจะเป็นไดฟ์ C และ D นะครับ
อันนี้ก็ของผมไม่ต้องไปสนใจนะครับเอาของคอมตัวเองเป็นหลักไดซีและดีนะครับเราจะลงวินโดว์ที่ไดซีนะครับสมมติว่าอันนี้เป็น C นะจากนั้นก็นี่ครับดูคำอธิบายเหมือนเดิมครับมันจะมีบอก Enter คือลงวินโดว์กด D คือ Delete Partition คือลบนะครับลบไอ้พวกนี้แล้วก็สร้างใหม่นะครับ F3 คือออกนะครับไม่ลงนะครับยกเลิกนะเราจะกด Enter นะครับที่ปุ่มคีย์บอร์ดนะครับเราก็จะกดไปปั๊บหน้านี้ครับมันก็จะถามว่าเนี่ยคุณเลือก partition นี้คุณต้องการ format หรือเปล่าไม่ใช่ต้องการ format หรือเปล่าต้องการ format แบบเร็วหรือว่าแบบธรรมดานะครับผมแนะนำนะครับให้แบบเร็วนะครับมันจะ format นะครับเร็วมากอันนี้ก็เหมือนเดิมครับ enter คือ continue continue คือ nextโอเคครับเรามาต่อกันนะครับเมื่อกี้เมมเต็มนะโอเคเราถึงหน้าจอที่ format นะครับอันนี้คือเราเลือกได้ C เรียบร้อยละด้านบนคือ format แบบเร็วนะครับด้านล่างคือแบบธรรมดานะครับแบบละเอียดนะเราจะเลือกเป็นด้านบนนะครับจากนั้นให้กดนะครับปุ่ม enter นะครับที่คีย์บอร์ดนะก็กดไปปั๊บมันก็จะทำการฟอร์แมตนะใครที่เข้ามาดูของผมนะอาจจะนะครับขัดหูขัดตาหน่อยแม่งสั่นอะไรอย่างนี้นะครับพอดีว่าคนถ่ายไม่มีนะครับเดี๋ยวผมใช้มือเนี่ยถ่ายเลยอันนี้ก็กำลังติดตั้งไฟล์วินโดว์นะครับลงได้4นะครับที่เราเลือกไปนะก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับโอเคอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กของผมมันก็เก่าแล้วนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็ถามมาได้นะครับที่กลุ่ม Facebook หรือว่าจะใต้คอมเมนต์ของ YouTube ก็ได้นะการลงนะครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูก่อนหน้านะครับกด stop ได้นะกด pause ไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆดูนะครับไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้าดูคลิปผมไปแล้วถ้าดูแบบตั้งแต่ต้นจนจบรับรองครับว่าคุณสามารถลง Windows ได้เองอย่างสบายๆนะครับไม่ต้องเสียเงินครับผมเดี๋ยวผมอาจจะกอหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะยาวไปนะครับผมบางทีบางช่วงบางตอนอาจจะขาดหายไปนะครับแต่มันก็ไม่มีอะไรขึ้นมาอีกแล้วนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรขึ้นมาเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับเพราะว่าของทุกคนกับของผมมันต้องเหมือนกันอยู่แล้วนะครับโอเคคอมมันจะรีสตาร์ทนะครับมันก็จะถามว่ากดคีย์อะไรหรือเปล่าไม่ต้องกดนะครับปล่อยเรื่อยๆเลยครับไม่ต้องคิดไม่ต้องไปทำอะไรกับมันปล่อยให้มันทำตามขั้นตอนของมันเองนะครับเพราะว่าเราทำเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พอได้มามันจะก็จะได้หน้านี้ขึ้นมานะครับในช่วงนี้ก็รออย่างเดียวครับผมอันนี้ก็ได้ประมาณสัก 50% ละใกล้เสร็จแล้วนะครับก็รออีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็น่าจะเสร็จครับผม
โอเคกลับมาอีกหนึ่งรอบนะครับถ้าทุกคนลงได้สักพักหนึ่งแล้วมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะให้เรานะครับใช้เมาส์ได้แล้วรอบนี้นะก็ไปที่นะครับคัสตอมนะครับดูตามเมาส์ผมเลยนะแล้วก็ไปที่แลงกิจนะครับแล้วก็ติ๊กสองช่องนี้นะครับกดโอเคไปก็ติ๊กอีกก็โอเคจากนั้นนะครับกด apply นะครับก็รอมันสักครู่หนึ่งนะครับมันก็กำลังจะก๊อปไฟล์นะครับของภาษาไทยนะอันนี้คือภาษาไทยนะครับอาจจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะแต่ไม่นานมากหรอกครับถ่ายก็เหนื่อยมือเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยโอเคทนดูหน่อยนะคะนะครับท่านเดินดูหน่อยโอเคเสร็จละจากนั้นนะครับให้เอาเมาส์เลื่อนไป Advanced นะก็เลือกเป็นภาษาไทยครับผมกดตัว T บนคีย์บอร์ดก็ได้ครับถ้ายังกดไม่ได้เลือกไอ้บนนี้สักอันหนึ่งแล้วก็กดตัว T ครับนี่ถ่ายแล้วถ่ายเสร็จหน้านี้เสร็จปุ๊บไปหน้าแรกครับจาก United English United States นะครับปรับให้เป็นภาษาไทยครับเลือกอันไหนก่อนก็ได้ครับแล้วก็คลิกไปหนึ่งครั้งแล้วกดที่ตัว T บนคีย์บอร์ดนะครับจนกว่ามันจะเป็นไทยนะไทยละจากนั้นดูอันบรรทัดล่างนะครับ United States เหมือนกันปรับให้เป็นไทยอ๋อนี่ไงไทยแลนด์คลิกเลยก็ได้นะครับจากนั้นนะครับกดที่โอเคนะครับโอเคเสร็จปั๊บครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้หน้าเก่ากดคลิกดีเทลหน่อยครับทุกคนต้องเป็นอย่างนี้นะ English กับไทยนะกดโอเคไปถือว่าเสร็จสมบูรณ์จากนั้นกด next ครับคราวนี้จะตั้งชื่อแล้วตั้งชื่อว่า XP นะอันล่างก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะก็กด next นี่ก็ next เหมือนเดิมนี่คือการตั้งวันที่นะครับให้เลือกนะครับให้เลือกเลื่อนลงมาเลื่อนลงมามันจะมีแบงคอกนะครับฮานอยจาการ์ตาคลิกไปมันต้องเป็น GMT บวก7นะครับบวก 7.00 แบงคอกนะครับก็คลิก next นี่ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนนี้นะครับแล้วก็รอมันต่อไปครับผมตอนนี้ก็เหลือ3นาทีใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายตั้งแต่ตอนนี้ไปเลยเรียลไทม์จริงๆครับถือมือหนึ่งนะครับอีกมือหนึ่งก็กดที่คีย์บอร์ดนะครับโฟกัสหน่อยแล้ว1นาทีซึ่งการลงโดยใช้แฟลชไดรฟ์เนี่ยมันจะเร็วกว่าแผ่นนิดนึงนะไม่นิดดิก็เยอะอยู่นะอันนี้ก็ลงเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะรีสตาร์ททีหนึ่งนะครับก็ใจเย็นๆครับใจเย็นๆใจเย็นๆรีสตาร์ทแล้วมันก็จะบูตตามปกติอันนี้ขึ้นมาก็ไม่ต้องไปกดอะไรนะครับปล่อยมันไปมันก็จะขึ้นหน้านี้ครับโอเคครับเรามาต่อกันอีกแล้วนะครับ
ซึ่งเมมเต็มอยู่แล้วครับผมก็เปิดหน้านี้แล้วมันบูทเข้าหน้า Windows แล้วมันจะเจอหน้านี้ก่อนนะครับให้เรากดโอเคไปเลยครับผมมันก็จะถามอีกว่ามันจะเซตติ้งหน้าจอให้อัตโนมัติโอเคไปก็รออย่างเดียวครับตอนนี้รอจนกว่ามันจะเข้าหน้าหลักของ Windows นะครับก็นะนั่งรอไปอันนี้ก็ถือว่าเราลงเสร็จสมบูรณ์แล้วแหละก็ขึ้นหน้า Preview นะครับ Windows XP อันนี้ก็ Welcome นะครับยินดีต้อนรับนะก็กด Next อันนี้ใช้เมาส์ได้แล้วนะครับก็นี่ครับติ๊กตามผมนะครับติ๊กสีแดงแล้วก็คลิก Next ครับจากนั้นตั้งชื่อนะครับเหมือนเดิมครับ XP จะชื่ออะไรก็ได้นะจากนั้นเหมือนเดิมครับกด Next เมาส์อยู่ไหนโอเคเมาส์อยู่นี่มันก็ Thank you เสร็จเรียบร้อยก็กด Finish นะครับWelcome แล้วลงง่ายมากครับผมเรียบร้อยต่อไปนะครับในเมื่อเราลง Windows เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นในส่วนของนะครับการติดตั้งไดเวอร์ประจำเครื่องนะครับคอมพิวเตอร์ของทุกๆคนนะครับก็จะมีไดเวอร์ไม่เหมือนกันนะครับแล้วเราจะทำยังไงล่ะถ้าเราไม่มีแผ่นไดเวอร์นะครับผมจะมีซอฟต์แวร์เป็นโปรแกรม1โปรแกรมนะครับที่มันจะออโต้ไดเวอร์ให้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันในส่วนต่อไปนะครับตอนนี้ก็ขอหยุดไว้ก่อนนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวขี้เกียจตัดด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของการลงไดเวอร์กันนะครับผมเกือบลืมนะครับก็นะครับเซตติ้งเบื้องต้นก่อนที่เราจะลงไดเวอร์นะครับผมอย่างแรกเลยนะครับสังเกตนะครับว่า My Computer มันไม่มีนะมันต้องคลิกตรงนี้แล้วก็ไปที่ My Com วิธีการเอาขึ้นนะครับให้คลิกขวาแล้วก็ไปที่ Property ด้านล่างสุดจากนั้นไปที่ Desktop นะครับดูตามลูกศรเมาส์ผมนะแล้วก็ไปที่ Customize Desktop นะจากนั้นครับนี่ครับติ๊กนะครับ My Dock My Com My Network นะครับจากนั้นก็กดโอเคไปแล้วก็กดโอเคครั้งหนึ่งครับมาแล้วเรียบร้อยโอเคต่อไปนะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับคือนี่ครับดูเมาส์ผมดีๆนะภาษาปกติเราเปลี่ยนภาษากดปุ่มนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองกดปุ่มนี้ให้ดูว่ามันจะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนะครับมันต้องกดนี่ครับคลิปกับอัลทิเนตคอยดูนะครับมันจะเปลี่ยนเห็นไหมหลายคนอาจจะถนัดแบบนี้หรือว่าถนัดแบบนี้มีวิธีปรับครับผมปรับให้เป็นตัวนี้นะถ้ามือใหม่ก็ทุกคนอาจจะชินแบบนี้แล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าไปปรับแต่งยังไงไปที่ Start ครับผม Control Panel ครับจากนั้นไปที่ไอ้นี่ครับDate Time นะครับ Language and Region นะโอเคแล้วก็เข้าไปที่ Regional and นะ Language รูปโลกนี่ครับแล้วก็ไปที่ Language นะครับจากนั้นคลิกที่ Detail ครับผมคลิก Detail เสร็จคลิกที่ Key Setting นะครับนี่ Key Settingsมันคลิกหลายคลิกหน่อยนะครับค่อยๆไปช้าๆพร้อมๆกันจากนั้นคลิกไปที่ Change Key Sequence นะครับ
ปกติมันจะเป็นเนี่ยเล็บอัลเทอร์เนทกับบวกชิปนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นไอ้นี่นะครับกดไอ้ตัวลูกหนอนนะครับกดไปแล้วก็กดโอเคครับผมโอเคอีกครั้งหนึ่งครับโอเคอีกครั้งครับหลายโอเคเหลือเกินแล้วก็โอเคอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้ไปนี่เป็นการปรับแต่งเบื้องต้นสำหรับคนที่ลงใหม่นะครับยังไม่ลงไว้ต่อไปก็จะเป็นการลงไดเวอร์นะครับผมเราจะมาดูกันว่ามันจะเปลี่ยนไหมถ้าเราคลิกคีย์นี้เนี่ยไอ้ลูกหนอนเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาดูนะครับผมจะกดนะผมจะกดปุ่มนี้กล้องไม่โฟกัสโฟกัสหน่อยโฟกัสเถอะโอเคโฟกัสแล้วเปลี่ยนแล้วนะครับโอเคหลายคนอาจจะหายข้องใจละเดี๋ยวต่อไปเราจะไปลงไดเวอร์กันนะครับผมเราโหลดไดเวอร์มาจากกระทู้ปักหมุดแล้วก็ใส่แฟลชไดร์นะครับเราก็จะนำแฟลชไดร์นะครับอันนี้เสียบลงไปเสียบไม่ได้โอเคก็รอมันดีเทคนะครับดีเทคเข้าไปที่ MyCom ครับแล้วก็นี่ครับเข้าไปจากนั้นหาโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Diver ครับผมนี่คือ Diver ที่เราก๊อปมานะครับเสร็จแล้วก็คลิกคำว่า Auto Run นะครับดับเบิลคลิกจากนั้นให้คลิกที่ Easy นะครับ Easy Diver นะครับ Win XP นะครับถ้าเป็น Win อื่นก็คลิกอันอื่นนะจากนั้นนะครับให้เรานะครับเอาติ๊กออกแล้วก็ติ๊กใหม่ครับเราจะลงทุกอย่างนะครับยกเว้นอันล่างสุดนะครับเอาออกไปแล้วก็กดโอเคเราจะไม่ติ๊กอันนี้นะครับติ๊กที่เป็นไดเวอร์เท่านั้นนะครับจากนั้นก็คลิกคำว่า start แล้วก็ extract and install driver นะครับอันที่สองแค่นี้เราก็จะได้ไดเวอร์ที่ต้องการของคอมพิวเตอร์ของเรานะครับตอนนี้ก็รอนะครับจนกว่ามันจะเสร็จสมบูรณ์นะครับพอเราลงพวกไดเวอร์นะครับหลังจากที่เราลง Windows เสร็จแล้วเราลงไดเวอร์หลังจากที่เราลงไดเวอร์ตัวนี้เสร็จนะครับเราก็จะสามารถพร้อมที่จะลงโปรแกรมเสริมอื่นๆนะครับที่เราต้องการนะครับอย่างเช่น Microsoft Office ที่มี Word Excel อะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับเป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ทุกคนต้องใช้หรือว่าลงเกมลงอะไรก็ตามแต่สะดวกนะครับซึ่งผมจะสอนลงแค่ Diver นะครับซึ่งเป็นหลักๆนะครับในการลง Windows นะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องมีไดเวอร์นะครับเป็นตัวควบคุมนะครับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์ของเราก็อาจจะไม่สามารถใช้ฮาร์ดแวร์บางตัวได้อย่างเช่นการ์ดจอและเป็นพวกแฟลชไดรฟ์หรือว่าไวเลส USBอะไรพวกนี้นะครับเราก็ต้องลงไว้นะโอเคตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะรออีกนิดนึงนะครับอ่า
ขึ้นอย่างนี้แล้วก็กดคำว่า yes นะครับมันจะทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นะครับมาก็รอครับอันนี้ขึ้นมาก็ไม่ต้องกดมันเหมือนเดิมนะครับรูปเมาส์มาแล้วนี่ครับนี่คือ Windows พร้อมไดเวอร์นะครับสมบูรณ์แล้วนะวิธีตรวจสอบไดเวอร์นะครับคลิกขวาที่ My Com ครับผมคลิกขวาที่ My Com นะทำไมไม่โฟกัสเอ่ยจากนั้นนะครับเมาส์อยู่ไหนให้คลิกที่คำว่า manage นะครับ manage จากนั้นคลิกที่ device manager ถ้าเป็นสีเหลืองแสดงว่ามันยังหาไดรเวอร์ไม่ได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นสีปกติแบบนี้ไม่ใช่สีที่มันจะเป็นปกติไม่มีสีเหลืองก็คือสมบูรณ์พร้อมใช้งานครับผมอันนี้ก็เสร็จสิ้นการลงไดเวอร์แล้วก็ Windows XP นะครับซึ่งสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากนะครับไว้ว่าการลง Windows นะครับสิ่งสำคัญเลยคือต้องลองปฏิบัตินะครับเพราะว่าถ้าอ่านตามเว็บอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ช่วยให้คุณลงเป็นนะครับก็ลองดูครับผมมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ใน YouTube คลิปของผมนะครับหรือไม่ก็เข้าไปพูดคุยกันในกลุ่มได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมคลิปผมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับขอย้ำอย่างหนึ่งเลยนะครับว่าขอให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมและก็อย่าลืมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแต่คนทำคลิปนี้นะครับก็กดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับถ้ามีข้อสงสัยก็ถามไว้ที่คอมเมนต์ของ YouTube หรือว่าเข้าไปพูดคุยกันในกลุ่มของ Facebook กันได้นะครับผมและนะครับสิ่งที่สำคัญครับอย่าลืมครับถ้าเห็นลิงก์ด้านล่างนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกันสนับสนุนนะครับจะได้มีคลิปกันต่อไปนะครับผมจะมีลิงก์ที่ทำไว้สำหรับการโดเนทนะครับหรือว่าการสนับสนุนช่องนั่นเองนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ทุกคนเข้ามาดูคลิปผมนะครับแล้วก็มีการตอบรับอย่างดีนะครับถึงมันจะไม่มากนะครับแต่ก็ดีใจนะครับที่มีคนชอบคลิปของผมนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ